ครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเกี่ยวกับตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกตารางนะครับแล้วก็การตกแต่งตารางเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงที่ในคลิปที่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับการแทรกข้อความแล้วก็จัดการเกี่ยวกับข้อความในตารางแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดแยกตารางได้นะครับแล้วก็วาดตารางเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการสมมติว่าเรามีตารางเพิ่มเติมเข้ามานะครับที่เราแทรกเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะวาดตารางไปทำไมนะครับวิธีการก็คือเราไปที่ draw table คือวาดตารางเราคลิก1ครั้งนะครับพอเราคลิก1ครั้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะของดินสอนะครับที่เห็นเราสามารถที่จะวาดตารางเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะแทรกเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเห็นไหมครับพอเราคลิกค้างไว้แล้วก็ลากนะครับลงมามันก็จะเป็นเส้นให้นะครับเราสามารถจะแยกตารางหลายตารางหลายๆสะดมได้นะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการวาดที่เพื่อที่จะแยกสะดมนะครับอันนี้คือวิธีการวาดตารางหรือเราสามารถที่จะลบก็ได้เช่นกันนะครับก็ไปที่ตัวยางลบนะครับ eraser ตรงนี้แล้วก็คลิกค้างไว้นะครับในเส้นที่เราต้องการที่จะลบนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลบตัวนี้ให้แล้วลบในแนวนอนก็ได้นะครับนี่คือวิธีการของการลบแบบโดยใช้ยางลบลบทีละเส้นทีละแถวตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เรามีการแยกตารางเห็นไหมครับสมมติว่าเราต้องการที่จะใส่ข้อความที่เป็นเดือนนะครับใส่ที่เป็นเดือนว่าในเดือนในปีหนึ่งมี12เดือนนะครับเราต้องการที่จะแยกช่องตรงนี้ออกเป็น12ช่องย่อยๆนะครับวิธีการเนี่ยทำได้โดยการเขาเรียกว่าการแยกเซลล์นะครับแยกเซลล์หรือว่า split cell ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ลากทึบทั้งหมดนะครับที่เราต้องการที่จะแยกออกมาเป็นกี่ช่องนะครับแล้วเราก็ไปที่เซลล์ split cell ตรงนี้นะครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราแยกว่าเราต้องการที่จะแยกออกเป็นกี่คอลัมน์ที่เราลากทึบเอาไว้เนี่ย1ปีก็มี12เดือนแล้วก็พิมพ์12เข้าไปจำนวนnumber of row ตรงนี้นะครับ number of row ตรงนี้คือแถวที่เรา cover ไว้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด9แถวนะครับแล้วก็โอเคนะครับสังเกตว่าวิธีการเห็นไหมครับมันก็จะแยกออกมาเป็นทั้งหมด19ตาราง9แถวนะครับแล้วก็12สะดมนะครับที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับ12คอลัมน์นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ใส่ชื่อเดือนนะครับเดือนมกราหรือใส่มกราที่เฉยก็ได้นะครับซึ่งส่วนของตัวข้อความในตารางที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราใส่ข้อความตัวนี้ไปปุ๊บนะครับจะเห็นว่าขนาดของสะดมของเรานี้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะปรับทิศทางของข้อความของเราได้นะครับโดยการที่ลากนะครับเมาส์ cover ในช่องที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนทิศทางของข้อความของเรานะครับไปที่จากนั้นเราก็ไปที่คำว่า text direction นะครับตรง layout ทุกอย่างทำตรง layout ข้างนี้ตรงนี้นะครับไปที่ text directionพอคลิก1ครั้งปุ๊บสังเกตว่าข้อความของเราก็จะมีทิศทางมาอีกด้านหนึ่งถูกไหมครับพอคลิกอีกก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับให้กับผู้ที่สนใจที่จะทำในการจัดการข้อความที่มีเพิ่มซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับสังเกตว่าวิธีการตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้ช่องสะดมของเราเนี่ยเห็นไหมครับมีบีบเท่ากันเราสามารถที่จะปรับขยายขนาดตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการของข้อความเหมือนกันนะครับที่อยู่ในส่วนของตารางตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่ออันนี้ก็จะเป็นหรืออ่าหนึ่ง สมมติว่าตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับสมมติลองใส่ตัวเลขนะครับอย่างตัวเลขตัวนี้ซึ่งมันไม่ได้เรียงนะครับมันไม่ได้เรียงตามตัวอักษรเราสามารถที่จะจัดการให้มันเรียงอัตโนมัติได้นะครับโดยการคลิก cover ลากทึบเอาไว้นะครับจากนั้นก็ไปที่ layout เหมือนเดิมนะครับเราไปที่คำว่า short ก็คือให้มันเรียงตรงเนี้ย
นะครับจะเรียงตามอะไรเรียงตามตัวอักษรในคอลัมน์ที่1 นะเห็นไหมครับเรียงตามตัวอักษรไหมเรียงตามตัวหนังสือหรือเตรียมเรียงตามวันที่ซึ่งสามารถที่จะจัดการให้มันเรียงได้หมดนะครับจากส่วนตัวนี้เราเป็นนัมเบอร์นะครับเป็นตัวเลขพอเราคลิกปุ๊บเห็นไหมครับโปรแกรมมันก็จะเรียงให้อัตโนมัติเลยนะครับ1ถึง7เดือนก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวนี้จะเป็นหัวตารางนะครับสังเกตว่าส่วนที่เราเตรียมเอาไว้คือส่วนข้างบนตรงนี้คือส่วนของหัวตารางของเรานะครับส่วนหัวตารางของเราตรงนี้นะครับในกรณีที่ตารางของเรามันเยอะนะครับหรือมันมากเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะสมมุตินะฮะมันมีหลายตารางมีหลายแถวนะครับซึ่งมันเกิน1หน้ากระดาษนะครับแต่ว่าเราต้องการให้พอเวลาขึ้นหน้ากระดาษแผ่นใหม่อีกแผ่นนึงนะครับมันขึ้นหัวตารางไว้ทุกหน้าก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือวิธีการเห็นไหมครับสังเกตว่าหน้าที่1กับหน้าที่2เนี่ยพอเวลาเราจำนวนแถวเวลามันขึ้นหน้าใหม่เนี่ยตรงหัวตารางมันจะไม่ขึ้นมาด้วยแต่เราต้องการให้หัวตารางตรงเนี้ยที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันขึ้นมาในหน้านี้ด้วยแล้วก็ทุกๆหน้าที่ตารางมันเยอะนะครับวิธีการแล้วก็แค่คลิกนะครับ cover ส่วนของหัวตารางที่เราคิดว่าเป็นหัวตารางตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ table property เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงแถวนะอันนี้เขาเรียกเป็นแถวนะครับตรงนี้ให้มัน repeat นะครับ repeat header row ก็คือให้มันซ้ำหัวตารางเนี่ยทุกๆหน้าที่ขึ้นต้นหน้าใหม่พอคลิกปุ๊บเห็นไหมครับสังเกตว่าในหน้านี้ก็จะมีหัวตารางขึ้นมาแล้วก็หน้าต่อๆไปก็จะมีหัวตารางขึ้นมาเหมือนกันนะครับสังเกตพอเวลาขึ้นหน้าใหม่ก็จะขึ้นหัวตารางทุกครั้งที่เห็นไหมครับหน้านี้ก็จะขึ้นหัวตารางอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตารางมันเยอะหรือว่าเราต้องการที่จะแบ่งตารางตรงนี้นะครับก็วิธีการก็คือทำได้โดยคลิกที่ layout ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ split table ก็คือการแยกตารางออกไปเป็น2ตารางซะนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คลิกที่ช่วงตารางที่เราต้องการที่จะแยกสมมติว่าตรงนี้เราต้องการจะแยกตรงเลข8พอแล้วตรงนี้แล้วก็แยกออกมาโดยที่คลิกตรงนี้1ครั้งเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาแยกตารางให้นะนี้เป็นต้นนะครับแต่พอแยกตารางปุ๊บถ้าเกิดว่าเราทำหัวเอาไว้ตัวนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะไม่ขึ้นส่วนของหัวตารางแต่ตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราแยกตารางนะครับสังเกตว่าถ้าเราต้องการจะใส่หัวข้อของตารางก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทำตรงแยกตารางเหมือนเดิมเห็นไหมครับพอเวลาเราสปลิตปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาด้านบนตรงเนี้ยที่เป็นเมาส์โคเวอร์สามารถที่จะพิมพ์หัวข้อตารางได้นะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคของการจัดการเกี่ยวกับการแยกตารางการจัดการทิศทางของข้อความในตารางแล้วก็การแทรกตารางการแทรกหัวข้อให้มันทำซ้ำในตารางต่อๆไปนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ฝึกปฏิบัติทำได้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้งานตารางได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ